คือมีอุบัติเหตุนิดหน่อยครับผมเราก็เลยตัดทิ้งช่างเลยแต่กำลังแก้ครับผมตอนนี้อาการเป็นยังไงนะคะแน่นสุดราวซ้ายไม่ได้ครับไม่เสียบออกไม่ได้คิดว่าเอาอยู่ไหมคะปริญญาตรีอิเล็กทรอนิกส์เลยนะครับสายตรงอิเล็กทรอนิกส์ก็คือตั้งแต่ปวช.ปวส.ปตรีอิเล็กทรอนิกส์เดียวครับผมตอนนี้คือสายตรงมาเลยนะเป็นยังไงบ้างคะทีมช่างคือต้องปั่นแล้วงานด่วนงานเร่งเหรอคะใช่ครับต้องรู้กับว่าน้องหมูตัวนี้โดนย้อมแมวเหลืออีกตัวนึงเหลืออีกตัวนึงอีกตัวนึงบอกตรงๆว่าตอนนั้นยังไม่รู้จักช่างเทพโมทัยไปซ่อมมาแล้วผมก็ปวดว่าแต่ซ่อมแต่ซ่อมเลยทุกวันหมดนะครับผมก็ปวดว่าวิทยุตัวนึงดีตัวนึงเสียทำไม่ได้เลยคือแล้วก็ซ่อมมา 2-3 ครั้งแล้วตอนนั้นยังยังหาช่างซ่อมโอเคกับพวกนี้ไม่ได้ไงครับผมคือซ่อมได้ประมาณใช้ประมาณที่6เดือนมั้งต่อมาตัดไปหาเขาอีกครั้งล่าสุดที่เป็นช่องสุดท้ายนะออกครั้งสุดสัปดาห์ครั้งก่อนออกสุดท้ายนี่คือดูเสียงไฟมันออกมาเสียงเด็กที่มาบอกที่มาดูแล้วกินเป็นเหม็นด้วยครับผมเราส่งกลับไปเขาแล้วผมก็บอกว่าเป็นอะไรดูเป็นเดซาฟอร์ไอตัวหม้อแปลงอะไรเพราะว่าเราไปซ่อมเสร็จแล้วผมก็บอกจะดูเราไม่ได้เลยดูซ่อมแต่เขาเนี่ยมาสักครั้งไอ้คราวนี้ถึงกล่าวว่าเพื่อมันให้มันครบวงจรเลยให้มันทีเดียวเลยแล้วก็แล้วเอามาช่างถ้าคุณเทียบกดหัวเล่นผมดูบาลานซ์อยู่บาลานซ์ยากหนักเลยเหรอนั่นอยู่ในการทำบาลานซ์ต้องใช้ตัวในล่าสุดแค่ไหนที่ลงเมื่อ2 วันครับที่ลงที่ดูนี่ไม่ใช่ว่าอะไรนะครับมันมันเทมาตื่นเต้นมันได้รู้ว่าเลิกคุณจะทำได้ไหมแต่คงคิดว่ามันสุดที่แรกคนถ่ายว่าคุณถ่ายทีเดียวแล้วคุณทำเสร็จเลยใช่ไหมแล้วผมเพิ่งรู้เพิ่งเก็ตเมื่อวานนั่นแหละพอคุณถ่ายไปก่อนส่วนถ่ายแล้วก็เดี๋ยวมาตัดต่อที่หลังใช่ครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นนักเคลื่อนแรงเราจะปวดหัวนะครับยิ้มเลยนะผมไปที่ยากไหมยากครับผมต้องเรียกระบบเก่าเขาออกเราต้องเอาใส่เข้าไปเพื่อมันเอาเลยมาใส่เพื่อปลอดแมนนะผมปลอดแมนแค่มันรองรับได้แค่ EDS 56เฉยแต่เปลี่ยนของเสียงไม่ได้แค่ต่ออ่านเสียงไม่เฉยใช่แล้วดูที่จะใส่เพราะเราดูไปได้แค่เดียวได้ลองไปแค่พอบางเดือน5 นาทีมันตัดครบคือมันไม่แยกเลยมันไม่แยกเลยมันกลายเป็นแบบอันนั้นจะเริ่มผมเทียบว่าอันนี้เราทำเพื่อมาแต่งงานแล้วอันนั้นคือระบบที่เขาโมดิฟายมาอ๋อคือมันคือแทนธรรมดาเนี่ยถ้าเป็น50 เสียงเนี่ยมันก็ระบบเสียงถ้ามันหนังต้องพูดข้างหน้าด้วยนะใช่ใช่ต้องมาเลือกเซนเตอร์แล้วก็เซลล์ซ้ายขวาด้านหลังครับไอ้นี่พอมาเล่นได้ประมาณตั้ง5 นาทีปัญหาคอมันทุกตัวเลยมันไม่รับซ้ำนะซ้ำกันได้คงจะบอกคงจะมีเสียงมาด้วยสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีลูกค้านะครับผมนัดรับเครื่องนะครับเพราะว่าเครื่องนี้ผมได้ทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวเครื่องเสียงเชอร์วูด RD7503 นะครับตัวนี้นะครับสำหรับตัวเครื่องนี้นะครับพี่เจ้าของเครื่องนะครับผมบอกว่าเครื่องโดนย้อมแมวขายนะครับผมก็คือเครื่องโดนย้อมแมวมาแต่พี่เขาน่ะดันไปซื้อนะครับก็คือฟังก์ชันการทำงานของตัวเครื่องเนี่ยไม่ทำงานตามคุณสมบัติของตัวเครื่องเลยครับผมก็คือฟังก์ชันอื่นๆใช้งานไม่ได้เลยผมก็ได้ทำการแก้ไขนะครับผมให้มันกลับมาใช้งานได้ปกติทุกอย่างทุกฟังก์ชันเลยครับสำหรับอีกเครื่องนึงนะครับผมก็จะเป็นตัวเครื่องออนเกียว TXNR906 นะครับตัวนี้นะครับผมก็ได้ทำการเอาเครื่องออกมาตรวจเช็คนะครับเซตอัพเพื่อนัดรับนะครับผม
พราะว่าวันนี้จะนัดส่งมอบเครื่องแล้วนะครับผมแต่ปรากฏว่าเครื่องมีปัญหาครับผมโชคชะตากันแกล้งนะครับเสียงไม่ออก1ช่องนะก็เลยทำการเร่งทำการแก้ไขอย่างด่วนเลยนะครับสำหรับตัวเครื่องนี้นะฮะต้องระดมสมองทีมช่างทุกคนเลยมาช่วยเหลือกันนะครับเพราะว่าระยะเวลาในการแก้ไขตัวเนี้ยเพียงระยะเวลาสั้นๆนะครับผมก็เลยจัดการเต็มกำลังสุดฝีมือเลยครับอันนี้กำลังไล่เช็คในส่วนของบอร์ดดิจิตอลนะครับผมเพราะว่าเสียงทั้งหมดตัวนี้เป็นระบบ7 channel นะครับหายไปช่องหนึ่งครับผมช่องเซราวด้านซ้ายนะครับไม่ออกเสียงไม่ออกเลยแต่ก่อนหน้าคือเราเทสแล้วปกตินะครับแต่วันนี้เอามาเทสอีกรอบเอาทำไมด้านไม่ออกจากนั้นเราก็เจอจุดเสียจนได้ครับผมเกิดจากชุดชิป IC นะครับผมที่ควบคุมระบบเสียงนะสำหรับช่องเซราวด้านซ้ายนะครับอยู่ๆก็ไม่ทำงานเฉยเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าชิปตัวนี้นะครับผมใกล้จะเสียแล้วแต่ยังไม่ออกอาการนะครับผมแต่หลังจากที่เราเทสรัน24ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับผมไม่พักเครื่องนะฮะอาจจะไปสะกิดต่อมทำให้ชิปตัวนี้มันพังนะครับโชคดีมากที่เจอที่ร้านก่อนนะครับดีกว่าที่ไปเจอตอนอยู่กับลูกค้านะครับเราก็ทำการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้ก็เลยรีบประกอบนะครับแล้วก็ตรวจเช็คซ้ำอีกรอบนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับเหตุผลที่เรายังไม่เปลี่ยนตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมาด้วยการเปิดแล้วตัดนะครับผมแล้วก็เราเทสมันก็ออกปกติทุกช่องทุกชแนลเลยนะครับแน่แล้วครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่รับเครื่องไปแล้วแล้วเครื่องมีปัญหานะครับก็สามารถนำเครื่องกลับมาตรวจเช็คได้นะครับผมเพื่อความสบายใจของลูกค้าเพราะว่างานของเราเนี่ยมีประกันให้อยู่แล้วนะครับผมสมมุติถ้างานอยู่ในประกันอยู่แล้วก็เช็คฟรีนะครับตรวจเช็คให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมร้านเราดูแลลูกค้าดูแลเครื่องไม่ทิ้งงานแน่นอนครับสำหรับเครื่องนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ขอขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ไว้ใจใช้บริการกับทางร้านเราครับเป็นยังไงบ้างคะทีมช่างเล่นน้ำปั่นแทนแล้วเลยทีเดียวงานด่วนงานเร่งเหรอคะใช่ครับเกิดอะไรขึ้นคะพอดีมันติดปัญหานิดหน่อยครับผม just a little นี่กินเวลาไปหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะประมาณ2ปะเมื่อกี้ลูกค้ามาจากไหนคะจากกรุงเทพครับผมมีลูกค้า2เจ้าวันนี้ใช่ไหมที่นัดมารับเครื่องกรุงเทพทั้งคู่เลยค่ะเจ้าหนึ่งนะครับคุณพี่เขาก็กะมาเที่ยวปาจีนด้วยเพราะช่วงนี้หน้าฝนกางเต็นท์น่ะจะเหมาะมากเลยครับผมเพราะเราก็เป็นสายแคมป์ใช่เราก็สายแคมป์กันเราก็สิงเสถียรในอะไรนะจุดกางเต็นท์จุดกางเต็นท์นะครับ Facebook จุดกางเต็นท์ก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองท่านเลยนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็มั่นใจในร้านของเรานะครับที่นำเครื่องเสียงมาซ่อมก็ขอขอบคุณมากครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่จะเดินทางมารับด้วยตนเองหรือว่ามาส่งเครื่องด้วยตนเองก็ช่วงนี้ก็เหมาะมากๆนะคะเพราะว่าเขาใหญ่กำลังสวยแต่ก็ต้องคุยเรื่องฟ้าฝนด้วยนะได้ช่วงนี้หน้าฝนไม่ต้องกลัวฝนค่ะเพราะหน้าฝนสวยอยู่แล้วมีน้ำตกแล้วก็ดอกไม้บนเขาใหญ่ก็กำลังสวยแนะนำให้เดินทางมารับด้วยตนเองจะคุ้มค่ามากได้ทั้งของแล้วก็ได้เที่ยวด้วยที่สำคัญทุเรียนก็ยังเหลือนะช่วงนี้โอ้ทุเรียนเยอะยังไม่หมดแนะนำไหนๆแล้วก็ขอแนะนำทีมช่างข้างหลังหน่อยได้ไหมคะได้ครับผมเผื่อสมาชิกพี่พี่ FC ยังไม่รู้จักว่าเราทำงานกันมีกี่คนบางท่านอาจจะคิดว่ามีแค่ช่างเทพคนเดียวที่ร้านไม่ไหวแล้วครับตอนนี้งานเข้ามาเยอะมากก็เลยต้องหาทีมช่างเข้ามาช่วยนะครับผมโอเคแนะนำตัวกันเลยนะครับท่านแรกนะฮะช่างแก๊สเกียรติศักดิ์นะครับผมปริญญาตรีอิเล็กทรอนิกส์เลยนะครับสายตรงอิเล็กทรอนิกส์ก็คือตั้งแต่ปวช.ปวส.ปตรีอิเล็กทรอนิกส์เพียวครับผมตอนนี้คือสายตรงมาเลยนะคนนี้จะรับผิดชอบในเรื่องของ AVR นะครับผมจะเป็นช่างคนนี้นะครับที่ช่วยมือขวาเป็นมือขวาผมเลยนะครับถ้าลูกค้าทำงานก็อยู่กับเราก็
ะปีกว่าแล้วนะครับสำหรับช่างคนนี้โอเคคนต่อไปอันนี้ช่างฟุ้งนะครับผมกันชาตินะครับอันนี้จะรับผิดชอบในส่วนของเครื่องเสียงการแจ้งนะครับอันนี้ก็สายตรงอิเล็กเหมือนกันนะครับผมปริญญาตรีอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมก็ปวช.ปวส.นะแล้วก็ปตรีเนี่ยก็สายตรงมาเลยนะครับผมตรงนี้ก็รับผิดชอบในส่วนของเครื่องเสียงการแจ้งนะครับแล้วก็อินทิเกรตแอมป์นะครับจะเป็นท่านคนนี้นะครับผมโอเคค่ะแล้วช่างเทพล่ะคะช่างเทพครับผมแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งสำหรับการทำ YouTube มาเกือบ10ปีที่ยังไม่ได้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการอ๋อได้ครับผมช่างเทพนะครับจบวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมก็ปวช.ปวส.ผมสายตรงเรื่องเดียวกันนะครับผมก็ชื่นชอบในเรื่องเครื่องเสียงมาตั้งแต่เด็กแล้วนะก็เลยชอบในเรื่องของไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก็เล่นมาตั้งแต่เด็กเลยครับผมหรือทานหรือของเล่นมาเล่นนะครับชอบในเรื่องของกลไกพวกนั้นนะครับก็เลยตัดสินใจเรียนสายนี้มาโดยตรงนะครับผมก็ทำหน้าที่เป็นตัวเล่นอิสระครับผมก็ตั้งแต่รถยนต์การแจ้ง AVI อินทิเกรตแอมป์ผมเลยชอบหมดนะครับต้องขอบคุณทีมงานทุกคนทุกคนที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ถ้าไม่มีน้องๆเราก็จะทำงานช้าใช่ไหมคะแล้วก็ร้านเราเนี่ยคัดคุณภาพมาแล้วลูกค้าทุกคนไว้ใจได้นะคะบางทีช่างเทพอาจจะติดธุระไม่ได้อยู่ร้านนะคะลูกค้ามาเจอน้องๆทีมช่างทั้งสองคนก็ไว้ใจได้ว่าน้องๆเราคัดมาอย่างดีนะคะมีคุณภาพไว้ใจได้แน่นอนเราดีเช็คก่อนเครื่องจะออกจากร้านนะครับผมดีเช็ค 2-3 ขั้นตอนเลยนะครับมีเป็น10รายการในเช็คลิสต์ในการเช็คเครื่องก่อนที่จะส่งมอบให้ถึงลูกค้าซึ่งมั่นใจได้เลยนะครับเราไม่มีดูดไม่มีสแครปแน่นอนนะครับก็คือเช็คเต็มระบบนะครับก่อนจะถึงมือลูกค้าทุกชิ้นทุกเครื่องนะครับมั่นใจได้โอเคขอบคุณที่ไว้ใจร้านเทพออโต้มูลิฟายของเรานะครับผมสวัสดีครับ